ภายหลังจากที่พระเอกหนุ่มเบียร์สุกุลวัฒน์ได้โพสต์ภาพจดทะเบียนสมรสกับแฟนสาววิกกี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยทำเอาหลายๆคนอ่องเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของสาวเบลล่าทันทีว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรหรือไม่และก็เมื่อเข้าไปส่องก็พบว่าไม่เหลือรูปคู่ในไอจีของสาวเบลล่าอีกแล้วอีกทั้งเธอก็ได้โพสต์รูปล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาหลายๆคนก็ถึงกับสงสัยว่าทำไมนอนดึกจังเลยหรือว่ากำลังไล่ลบคู่กับหนุ่มวิทยุเรียกได้ว่าหลังจากที่สาวเบลล่าได้ลงรูปกลางดึกก็ทำเอาแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก